วันนี้เนี่ยมีกิจกรรมก็คือที่ไบเทคบางนาครับเป็นกิจกรรมที่บริษัทเครือสหพัฒน์จัดเป็นประจำครับนั่นก็คือสหกรุ๊ปแฟร์นี่คืองานที่หลายท่านรอคอยนะครับเพราะในงานนี้เต็มไปด้วยสินค้ามากมายแล้วงานนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ครับท่านประธานองคมนตรีวันนี้เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานครับนี่เป็นงานจัดใหญ่นะครับครั้งที่28สหกรุ๊ปแฟร์คอนเซ็ปต์แฟร์แอนด์เฟสยกทับสินค้ามาให้ช็อปนะบรรยากาศสุดฟินฮะอันนี้เป็นช่วงพิธีเปิดนะครับนะคุณบุญยสิทธิ์โชควัฒนาประธานเครือสหพัฒน์คณะผู้บริหารนะฮะแล้วก็ท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ครับให้เกียรติมาเป็นประธานนะแล้วบรรยากาศครับโอ้โหวันแรกนี่นะก็สนุกใหญ่เกินเรื่องนะซึ่งไปตามสีสันของการเปิดงานนั้นเนี่ยวันนี้ฮะดูสิฮะโอ้โหวันนี้นะสหกรุ๊ปแฟร์ทุกปีนะงานนี้นะเข้ากับชื่อนะเพราะปีนี้คือแฟร์แอนด์เฟสเฟสคือเฟสติวัลค่ะแล้วก็สินค้าในเครือสหพัฒน์นะท่านผู้ชมก็คงทราบดีว่าสินค้าอุปโภคบริโภคครอบคลุมหมดนะครับคืออยู่กับสังคมไทยมาไม่ว่าสังคมไทยจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะตกเศรษฐกิจจะดีเศรษฐกิจจะร่วงเศรษฐกิจจะรุ่งแต่สินค้าของเครือสหพัฒน์อยู่กับคนไทยมาตลอดนะก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาตลอดฮะนี่คือบรรยากาศงานวันนี้ครับคุณธรรมรัตน์โชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารบริษัท ICC International จำกัดมหาชนประธานจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์วันนี้เปิดเผยว่าปีนี้ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใส่ความสนุกเข้าไปด้วยนะแล้วก็ธีมก็คือจากสหกรุ๊ปแฟร์เป็นสหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสเติมเรื่องเฟสติวัลเข้าไปด้วยนะอันนี้เข้าธีมซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะค่ะนะเฟสติวัลเนี่ยมาม่าท่านผู้ชมฮะนี่อยู่กับผมมาตั้งแต่เด็กนั้นมาม่าเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่นะเออไม่ว่าจะโชคดีมีจดยากดีมีจนยังไงมาม่านี่เป็นอาหารหลักฮะค่ะโอ้นี่ไปแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนซื้อในงานนี้ถูกด้วยนะแล้วปีนี้ฮะนะตัวเลขการใช้จ่ายก็คาดหวังว่าจะไม่ต่ำกว่าปีที่แล้วนะก็ต้องการลดภาระค่าของชีพให้กับลูกค้าของสหพัฒน์ด้วยเพราะฉะนั้นขายของในงานนี้ก็ราคาพิเศษนะฮะเศรษฐกิจภาพรวมตอนนี้ดูอยู่เนี่ยบรรยากาศก็ค่อนข้างตึงตัวนะน่าจะมีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะมันเลยสะท้อนมาถึงยอดขายภาพรวมไตรมาส1ยังโอเคแต่ไตรมาส2เนี่ยค่อนข้างเงียบก็เป็นกำลังใจให้รัฐบาลในการแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเชื่อว่ากำลังพยายามทำอยู่แล้วก็ขอสนับสนุนให้ทำต่อไปนี่คุณธรรมรัตน์โชควัฒนานะครับกรรมการผู้อำนวยการประธานกรรมการบริหารให้สัมภาษณ์วันนี้ครับนะก็ให้กำลังใจรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเพราะเรื่องนี้พี่น้องประชาชนทุกคนฝากความหวังเอาไว้ส่วนในงานสหกรุ๊ปปีสหกรุ๊ปแฟร์ปีนี้นะแฟร์แอนด์เฟสเนี่ย27คือวันนี้เริ่มต้นจนถึงวันที่30มิถุนายนตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มเลยนะคะไปได้ที่ฮอล์98ถึง100ค่ะไบเทคบางนานะคะสินค้าเพียบมากกว่า100บริษัท 1,000 กว่ารายการค่ะมีตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคชุดชั้นในสปาทุกอย่างค่ะแล้วปีนี้ฮะ3พันธมิตรยักษ์ใหญ่ของเครือสหพัฒน์นำสินค้ามาแสดงและจำหน่ายด้วยคือสมาคมการค้าวิสาหกิจจีนนี่พิเศษเลยนะ มีกลุ่มธุรกิจต่างๆมาร่วมอย่างเช่นรถยนต์ EV BYD ฉางอัน MG GWM นะสินค้าเทคโนโลยีก็มาฮะค่ะ Huawei SIP Global อย่างเงี้ยเป็นต้นฮะนะแล้วก็มีสินค้านวัตกรรมการแพทย์ชั้นนำจากไต้หวันนะแล้วก็มีพันธมิตรมากมายฮะที่เดินทางมานี่ก็เนรมิตทั้งเป็นทั้งแฟร์และเฟสในงานเดียวฮะนะท่านผู้ชมสามารถไปได้มีประกวดเต้นคัฟเวอร์ฮิปฮอปอย่างนี้นะนะเรื่องความสนุกสนานสีสันคอนเสิร์ตจากยูทูบเบอร์ในโลกเสมือนนะที่กำลังมาแรงฮะแล้วก็มีแฟชั่นโชว์นะมีคอลเลกชันใหม่ๆมาโชว์ในงานนี้ค่ะนี่เมื่อกี้เห็นมีเอารถมาด้วยเลยนะคะใช่ฮะเอารถมาโชว์เลยค่ะEV ฮะยุคนี้มาหลายเจ้าเลยนะ BYD อย่างเงี้ยฉางอันอย่างเงี้ยนะนี่เป็นบรรยากาศวันนี้แค่วันแรกนะฮะแล้ววันนี้ผู้ประกาศข่าวท็อปนิวหลายท่านนะเดินทางไปด้วยเพราะว่าอดใจไม่ไหวฮะนี่ค่ะมีคุณเทคนะคะศิรวิชัยเกษมคุณป๊อปปี้พรสวรรค์จารุพันธ์แล้วก็คุณสายศิษสิยาวิสุทธิปราณีค่ะเดี๋ยวพี่กนกก็จะไปด้วยท่านผู้ชมไปเนี่ยอาจจะบังเอิญเจอพี่กนกเพราะแกไปทุกปี
งานสารพัดเนี่ยไปวันไหนเท่านั้นแหละไปทุกปีฮะนะฮะอ่ะนี่เป็นบรรยากาศวันแรกครับเชิญชวนนะฮะมีเวลาอีกแค่กี่วันนะ27 28 29 30ก็4วันแค่สัปดาห์นี้แหละค่ะนะแค่สัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นเรียนเชิญนะครับไปเทคบางนานะคะไปได้ไปเทคบางนาไปง่ายมาง่ายค่ะถ้าฝนตกก็เตรียมร่มไปด้วยนะบรรยากาศวันนี้คึกคักมากแล้วก็พูดถึงเรื่องเฟซพูดถึงเรื่องความคึกคักเกี่ยวกับเศรษฐกิจปัจจุบันอีกย่านหนึ่งซึ่งเป็นย่านการค้าเป็นแลนด์มาร์คแล้วก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะก็คือเยาวราชวันนี้เดี๋ยวกลับมาเป็นประเด็นบนหน้าสื่อก็เพราะว่าทีเซอร์ MV ของทางคุณลิซ่านะที่มีการเผยแพร่ออกมาแค่10วินะตอนนี้คนเข้าไปดูแล้วยอดล่าสุด5ล้าน5แสนคนนะอันนี้ปล่อยมาวันเดียวเองเนาะ5ล้าน5แสนคนนะ10วิแค่นั้นโอ้โหเป็น10วินาทีที่ทำให้หัวใจFC ลิซ่าทั่วประเทศทั่วโลกนะจับตาดูพรุ่งนี้ว่าฉบับเต็มจะเปิดพรุ่งนี้ตอนเช้าอ่ะใช่ค่ะนะ 5.5 ล้านคนในช่วงเวลา24ชั่วโมงนะแล้วคนเข้าไปติดตามลิซ่าตามแพลตฟอร์มต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างมากครับอันนี้คือใน IG Instagram ค่ะนะมีคนติดตามอยู่แล้วเนี่ย100กับอีก3ล้านคนนะแล้วสังเกตทีเซอร์ที่ปล่อยมาล่าสุดนะคะคนเข้าไปดูเนี่ย63ล้าน5แสนวิวค่ะนี่ครับนี่เฉพาะภาพนี้นะค่ะ 63.5 ล้านครับสุดยอดเลยอันนี้คือลิซ่าครับค่ะนะแล้วก็ในขณะเดียวกันวันนี้โลกโซเชียลก็มีการเอาภาพเนี้ยซึ่งถือว่าเป็นภาพหลักที่ถูกปล่อยออกมาเอาไปทำล้อเลียนบ้างเอาไปทำขำๆบ้างมีทั้งเรื่องเสียดสีการเมืองมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับโฆษณาสินค้าเล็กๆน้อยๆอ่ะขายของให้ตัวเองแต่ปรากฏว่ามีอยู่โพสต์หนึ่งเป็นของนักการเมืองแล้วก็นำเสนอในมุมที่เอาประโยชน์ทางการเมืองของตนเองด้วยนะคือภาพนี้ครับพงศธรร็อกสตาร์ร็อกสตาร์แล้วก็จุดที่ลิซ่ายืนเนี่ยก็เอาภาพตัวเองแล้วก็เสื้อของพรรคก้าวไกลเอามาหาประโยชน์ทางการเมืองอ่ะเพราะเขาเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลส.ส.ระยองเขต3ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกรณีนี้คือเรื่องทำขำๆกันเนี่ยเอ้ยมันเป็นเรื่องเข้าใจได้นะแต่ถ้าทำแบบขำไปด้วยแล้วก็หวังผลทางการเมืองเพื่อประโยชน์ไปด้วยและโดยเฉพาะกลุ่มนะที่กลุ่มที่เคยด้อยค่าสนับสนุนการด้อยค่าลิซ่าอย่างเงี้ยด้อยค่าประเทศอย่างเงี้ยแล้วแนวทางของลิซ่าคือโอบอุ้มเชิดชูบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองแต่พอปังขึ้นมาปุ๊บส.ส.ก้าวไกลหยิบเอาอันนี้มาแล้วเอาภาพตัวเองไปตัดใส่เดี๋ยวดูขยายเห็นนะฮะพงศธรร็อกสตาร์แล้วภาพตรงกลางนั้นเห็นไหมฮะนี่ครับอันนี้เอามาจากแฟนเพจออฟฟิเชียลของคุณพงศธรสอนเพชรนรินทร์นะครับค่ะนี่เห็นไหมฮะสสระยองเขต3นี่คือแฟนเพจอย่างเป็นทางการของเจ้าตัวเลยนะครับใช่ค่ะโพสต์เองด้วยนะฮะให้ดูฮะหน้าเพจของเขาเป็นยังไงนี่ฮะแล้วมีคนไปถามเหมือนกันนะค่ะเออแกกล้าโพสต์ก็มีคนกล้าถามความคิดสร้างสรรค์มีแต่ก๊อปสุดยอดเห็นไหมนี่คอมเมนต์คุณพี่โอ้โหไวมากคุณยอดยุทธฮะคุณยอดยุทธบอกความคิดสร้างสรรค์มีแต่ก๊อปสุดยอดนี่ไปถามอย่างนี้เลยแล้วนี่คือหน้าแฟนเพจของคุณพงศธรค่ะภาพเมื่อสักครู่อยู่ในเพจนี้ครับพงศธรสอนเพชรนรินทร์คืนสิทธิ์คืนศักดิ์ศรีให้เราเท่ากันนี่คือคัฟเวอร์เขาแต่ล่าสุดเอาภาพโฆษณาเอ็มวีใหม่ของลิซ่าที่เขาต้องการประชาสัมพันธ์ให้กับประเทศไทยแล้วลิซ่าสม่ำเสมอมาตลอดไม่เคยด้อยค่าประเทศตัวเองไม่เคยสนับสนุนการจับจ้วงสถาบันนั่นคือลิซ่าแต่วันนี้สส.ก้าวไกลที่สนับสนุนนิรโทษกรรมคดี112แล้วก็โจมตีด้อยค่าประเทศตัวเองหลายเรื่องสำหรับกลุ่มการเมืองกลุ่มนี้นะฉวยเอาภาพนั้นมาหาประโยชน์ทางการเมืองให้กับตัวเองถูกถามว่าดีแต่ก๊อปอยู่ในแฟนเพจของตนเองด้วยโอ้โหสุดยอดครับผมยกนิ้วให้พี่เลยนิ้วโป้งใช่ไหมกี้พงศธรนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ